จารย์คณิตจะมาชวนคุยในเรื่องของ private debt หรือการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้มีตลาดในการซื้อขายถ้าพูดไปไกลกว่านั้นนะไม่ได้แค่ตราสารหนี้ด้วยเป็นหนี้ทุกประเภทที่เป็น private คำว่า private debt ที่บ้านเนี่ยเอาจริงๆก็คือว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ได้มาจากธนาคารพาณิชย์นะครับและก็ไม่ได้อยู่ในตลาดที่ประชาชนธรรมดาทั่วไปเข้าถึงผู้ฟังหลายท่านนะครับอาจจะตั้งคำถามเราสองคนมันเข้าไม่ถึงแล้วจะมาอธิบายให้ผมฟังทำไมครับเข้าไม่ถึงโดยประชาชนทั่วไปแต่ว่าเป็นแหล่งทุนที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจและก็เริ่มมีการที่เอามาแปลงแล้วกันเนาะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยทีนี้ก็มาดูของในประเทศไทยรายงานนี้เขาถูกรับมอบหมายมาว่าให้วิเคราะห์ว่าโอกาสสำหรับ private debt ในประเทศไทยเป็นยังไงได้บ้างแล้วก็ประกอบด้วยอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบหลักรายการเลยนะครับ Innovative Wisdom ครับครับผมซึ่งเราสองคนนะครับรองศาสตราจารย์ดร.คณิตแสงโชติสวัสดีครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลุงเกียรติรัตนบานชื่นนะครับจะนำความรู้นะครับทางด้านการเงินนะครับแล้วก็แนวโน้มต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในโลกการเงินเนี่ยมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจครับนะครับสำหรับวันนี้ครับอาจารย์คณิตก็เอาเรื่องที่น่าสนใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครจำกันได้นะครับเราสองคนนะครับได้เคยพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ private REIT real estate investment trust ที่เป็นหน่วยลงทุนในอสังหาเนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เริ่มมีหน่วยลงทุนอสังหาที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงสิ่งที่เป็นช่องทางการลงทุนใหม่ๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการซื้อขายคล่องนะครับซึ่งอันนึงนะครับก็คือเป็นเรื่องของตราสารหนี้นะครับทีนี้ครับต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยตราสารหนี้นะครับสำหรับประชาชนธรรมดาทั่วไปเวลาเราจะลงทุนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราลงทุนได้แน่ๆเลยนะครับคือ government saving bond โอเคนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเคยเจอตราสารหนี้ภาครัฐอะไรนะออมสุขใจออมทวีสุขนะครับออมแล้วความสุขสุขๆนะจะออกมาเป็นประจำทุกปีอันนั้นนะคือตราสารหนี้ที่เป็น public debt นะแต่เป็น public debt ที่เป็น government แล้วก็จะมีตราสารหนี้อีกอันนึงครับที่เป็นตราสารหนี้ที่บริษัทเขาเป็นผู้กู้นะครับอันนั้นก็เรียกว่าหุ้นกู้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะเคยลงทุนในหุ้นกู้เรตติ้ง A Triple A อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่เมื่อกี้ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของPublic Debt นะครับแต่ว่าวันนี้ครับอาจารย์คณิตจะมาชวนคุยในเรื่องของ Private Debt หรือการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้มีตลาดในการซื้อขายจริงๆถ้าพูดไปไกลกว่านั้นนะไม่ได้แค่ตราสารหนี้ด้วยเป็นหนี้ทุกประเภทที่เป็น private นะครับซึ่งอันนี้ก็เอาเรื่องผลการวิจัยนะของที่ทางกองทุนการส่งเสริมตลาดทุนได้สนับสนุนให้ดีลอยต์ไปทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องว่าโอกาสสำหรับตลาด private debt ในประเทศไทยนะครับก็เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนเลยว่า private debt ที่ว่าที่พูดถึงในหมายความว่าไงบ้างก็เริ่มจากตัวนิยามคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าคำว่า private debt ที่ว่าเนี่ยเอาจริงๆก็คือว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ได้มาจากธนาคารพาณิชย์นะครับและก็ไม่ได้อยู่ในตลาดที่ประชาชนธรรมดาทั่วไปเข้าถึงอย่างที่อาจารย์ลุงเกียรติเล่ามาว่าประชาชนธรรมดาซื้อตราสารหนี้ได้ภาครัฐเอกชนแต่ว่าของที่จะเข้าถึงมือประชาชนได้จริงๆมีกระบวนการผ่านมาเยอะเหมือนกันที่สามารถเข้าได้ส่วนของธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ถือว่าประชาชนเข้าไม่ถึงนะครับแต่ก็เป็นแหล่งของการระดมทุนแบบใหญ่อันนึงในตลาดในระบบเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ช่วงหลังเนี่ยจะมีเป็นตลาดที่เรียกว่า private debt นะครับที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นเนี่ยมาลองดูนิยามสักนิดนึงนะครับว่าถ้ามาดูว่าแต่ละเจ้าเขานิยามว่ายังไงอย่างบริษัทPrequinเนี่ยก็เป็นบริษัทที่รวบรวมข้อมูลของการลงทุนที่เป็นกองทุนทั้งหลายเขาบอกว่า private debt เนี่ยก็คือของที่ก็คือหนี้ที่ไม่ได้ซื้อขายในตลาดเปิดอย่างเราพูดถึงแบบตลาดหลักทรัพย์ก็ถือว่าตลาดเปิดซื้อขายได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือมันเปลี่ยนมือได้ยากเพราะไม่มีตลาดรองรับถ้าเกิดไปดูของ Forbes อย่างนี้ถ้าเกิดเป็น Forbes private debt ก็คือว่าก็คือเงินลงทุนที่ไปลงทุนในหนี้ที่มีบริษัทเอกชนนะครับมากู้ยืมอีกทีแต่ก็ไม่มีการซื้อขายเช่นเดียวกันโอเคดังนั้นภาพกว้างๆตรงนี้ก็คือแบ่งแยกระหว่าง public private อันนี้คนทั่วไปเข้าไม่ถึงโอเคแต่เป็นแหล่งทุนสำคัญมันก็ผู้ฟังหลายท่านนะครับอาจจะตั้งคำถามกับเราสองคนเฮ้ยมันเข้าไม่ถึงแล้วจะมาอธิบายให้ผมฟังทำไมครับโอเคเข้าไม่ถึงโดยประชาชนทั่วไปแต่ว่าเป็นแหล่งทุนที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจและก็เริ่มมีการที่
เอามาแปลงแล้วกันเนาะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยโอเคดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพก่อนเนาะ private debt แบบหมายความว่าไงช่วงประมาณช่วงโควิดปี2020นะครับหลายๆธุรกิจเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นสายการบินก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเดินหน้าเข้าหาแบงก์แบงก์บอกผมขอไม่ปล่อยกู้ช่วงนี้เดินเข้าหาตลาดทุนออกตราสารหนี้ไม่มีใครซื้อทำยังไงจะกู้จากใครดีเพราะออกหุ้นเพิ่มทุนตอนนี้ก็ไม่ไหวครับก็เดินไปหากองทุน private debt แล้วบอกว่าขอกู้ได้ไหมครับสายการบินแฟนตาสก็ได้รับเงินทุนจากกองทุนเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ไม่ใช่เงินหุ้นนะแต่เป็นการปล่อยกู้ถ้าบ้านเราบริษัทอสังหาริมทรัพย์ครับมีหลายบริษัทเหมือนกันที่สร้างคอนโดแล้วปรากฏว่าถึงตอนนี้นะครับนักลงทุนต่างประเทศก็ไม่มีเพราะว่าก่อนหน้านี้รัสเซียหรือจีนก็มาซื้อเราเยอะเกิดโควิดขึ้นก็ทิ้งใบจองไม่โอนกันหมดคนไทยซื้อคอนโดตอนนั้นก็ลำบากบริษัทอสังหาริมทรัพย์หนี้เดินทุกวันถ้าเกิดเก็บไว้ก็ลำบากเขาก็ใช้วิธีนี้ขายเข้าให้กองทุนเหมือนกันหรือบางกองทุนก็บอกผมไม่ได้ซื้อต่อคุณนะแต่อยากได้เงินผมปล่อยกู้ให้คุณสามารถเลี้ยงตัวเองต่อได้ก่อนช่วงนี้นี่แหละครับก็คือเล่าให้ฟังเป็นบริบทนะครับแต่ว่าจะรู้เกี่ยวฟังดูกองทุนคนธรรมดาเข้าไม่ถึงใช่ไหมใช่แต่ในความเป็นจริงคำว่า private debt ที่ว่าเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องแบบกว้างหรือเราอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นโลกเฉพาะของคนรวยอ่ะใช่ในบท individual มันเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคำว่า private debt ที่ว่าเนี่ยนิยามกว้างกว่านั้นนะครับเอานิยามรายงานมาเล่าให้ฟังก่อนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเรากู้ยืมเนี่ยเรากู้ยืมได้หลายวิธีนะครับกู้ยืมจากธนาคารกู้ยืมจากตัวตลาดทุนนะครับและอื่นๆทั้งหมดจริงๆก็ถือ private debt ทั้งหมดครับถ้าสมมติเราไประดมทุนจาก crowdfunding platform ครับจริงๆอันนี้ก็ถือเป็น private debt อันนี้คนธรรมดาเริ่มเข้าถึงได้แล้วใช่ไหมนะครับหรือว่าไปใช้ประเภทแบบ buy now pay later ประเภทแบบซื้อก่อนผ่อนทีหลังนี่เป็นต้นนะครับและนิยามของเขาเนี่ย private debt ถ้าดูท่านที่ดู YouTube อยู่นะครับฝั่งขวาที่ภาพไปเห็นว่าจริงๆมันไปได้ไกลถึงขั้นแบบ crowdfunding peer to peer lending นะครับ trade finance buy now pay later สหกรณ์ออมทรัพย์นะครับเอาจริงๆโรงรับจำนำก็ถือเป็น private debt ประเภทหนึ่งเหมือนกันครับผมแต่รายงานนี้เขาบอกว่าเขาจะโฟกัสแค่ประมาณ2ส่วนนะครับส่วนแรกคือตัวแพลตฟอร์มส่วนที่2คือกองทุน private debt เพราะว่าที่เราเห็นตัวอย่างของ Fantas ก่อนหน้านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเทรนด์ของทั่วโลกว่ากองทุนที่ปล่อยกู้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆในโลกช่วงที่ผ่านมาครับผมเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆจริงๆแล้วว่า private debt มันก็คือหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นชินกันแล้วก็จริงๆแล้วเราอ่ะในฐานะของเป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่เราอยู่ฝั่งของผู้กู้นะครับนะแล้วก็ต้องยอมรับว่า private debt ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ปล่อยกู้ก็มักจะเป็น entity เดียวนะผู้ใดผู้หนึ่งนะครับที่มี capital ไปปล่อยกู้แต่ว่าณวันนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มมีกลไกนะครับในระบบการเงินเนี่ยที่จะมีลักษณะของการสร้างเป็นกองทุนนะครับที่มุ่งลงทุนใน private debt นะแน่นอนกองทุนนี้นะครับก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ผู้ลงทุนรายย่อยหรือ high net worth เนี่ยสามารถลงทุนได้ใช่ครับนะครับทีนี้ก็มาดูของในประเทศไทยรายงานนี้เขาถูกรับมอบหมายมาว่าให้วิเคราะห์ว่าโอกาสสำหรับ private debt ในประเทศไทยเป็นยังไงได้บ้างเขาก็โฟกัสมาว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆที่เรียกว่า private debt เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างสหกรณ์ก็ถือเป็น private debt นะเพราะว่านิยามของเราไม่ใช่ธนาคารไม่ใช่ตลาดทุนสหกรณ์ก็ใช่ละนะครับบริษัท leasing factoring โรงรับจำนำนะครับ private placement bond ที่จารุ่งเกียรติบอกก่อนหน้านี้ไม่ได้เสนอขายประชาชนนะครับ digital lending platform ครับแล้วก็จริงๆนี่เรียกว่า informal debt ก็คือว่าเหมือนกับเรารู้จักกันเนาะเราให้กันเพื่อนครอบครัวเป็นต้นก็ถือว่าเป็น private debt อย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้ในรายงานนี้เขาอยากจะดูในส่วนที่เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการเราใช้คำว่า private equity มาก่อนก่อนหน้านี้เนาะนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของการระดมทุนเข้ามาในกองแล้วเงินนั้นน่ะไปซื้อหุ้นในกิจการต่ออันนี้ก็เป็นกองเหมือนกันแต่ว่าแทนที่จะไปซื้อหุ้นก็เป็นกองไปปล่อยกู้ต่อนะครับก็นี่เป็นความตั้งใจของตัวรายงานนี้ซึ่งไอ้ที่อาจารย์คณิตพูดไปเมื่อกี้ก็คือในปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่เกิดใช่ไหมยังไม่ได้ถึงระดับที่เราอ่ะอยากจะไปปล่อยกู้ให้กับทางโรงรับจำนำปล่อยกู้ให้กับลีสซิ่งได้ใช่ไหมครับผมแยกเป็นสองส่วนละกันว่าโรงรับจำนำเนี่ยก็เป็นคนปล่อยกู้เองเหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็บริษัทลีสซิ่งก็ถือเป็นคนปล่อยกู้เราอาจจะให้เงินทุนเขาในการปล่อยกู้ต่อแต่กองทุนพวกนี้เนี่ยคือเป็นคนปล่อยกู้เองเลยเราหมายถึงว่าบริษัท SME นะครับสามารถเข้าถึงช่องทางพวกนี้เป็นแหล่งของเงินทุนได้แบบเดียวกับตัวอย่างของสายการบินก่อนหน้านี้ที่เกิดปัญหาขึ้นในช่วงโควิดไม่รู้จะพึ่งใครดีก็พึ่งกองทุนได้เหมือนกันนะครับเขาก็จะมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นกองทุนเป็นแหล่งของเงินทุนเพิ่มเติมอีกอย่างได้หรือเปล่ามีความตั้งใจของรายงานนี้นะครับโอ้อันนี้ก็ถ้าจะพูดนะครับปัจจุบันผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าก็มีฟินเทคบางเจ้าในไทยพยายามจะ
สร้างแพลตฟอร์มที่เป็น cloud funding แต่ไม่ใช่เป็น cloud funding แบบ equity นะแต่เป็น cloud funding แบบที่เป็น debt นะแต่ไม่ใช่ debt แบบ P2P นะก็คือเป็น debt แบบฝั่งของผู้ปล่อยกู้เนี่ยก็คือเป็นประชาชนธรรมดาแต่เอาเงินทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ไปซื้อตราสารไอ้ debt นี่มาก็เหมือนกับว่าแล้วไอ้ debt เนี่ยก็คือเป็น debt ที่ทำให้ SME เข้าถึงคือในบริบทของการทำ crowdfunding สมัยก่อนเรามักจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามีคน 10,000 คนแล้วก็ทุกคน 10,000 คนมาปล่อยกู้บริษัทบริษัทเดียว 10,000 คนพร้อมกันมีเจ้าหนี้ 10,000 คนมันดูลำบากเนาะที่อาจารย์ลุงเกียรติบอกคือว่าเอาเงินมากองรวมกันแล้วก็เดี๋ยวเรารวมกันแล้วถือว่าเราซื้อตราสารหนี้เขาฉบับเดียวแล้วถือร่วมกันโอเคก็ถือว่าเป็น intermediary ประเภทหนึ่งก็คือว่าเรารับเขามาเนาะเราก็มีหน้าที่ดูแลปล่อยต่อซึ่งกองทุนเองก็มีลักษณะแบบนี้ รับเงินทุนมานะครับแต่ว่าก็นำเงินทุนไปปล่อยต่อเป็นแต่กองทุนก็มักจะรับการลงทุนจากคนที่เรียกว่าเป็น LP Limited Partner ซึ่งก็เป็นนักลงทุนเช่นนักลงทุนสถาบันนะครับบริษัทประกันกองทุนอย่างนี้เป็นต้นนี่มาดูภาพก่อนที่เขาฉายว่าทำไมทางกองทุนสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนเนี่ยเขาสนับสนุนการวิจัยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรากำลังมองภาพใหญ่ว่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราเป็นธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทางไหนบ้างโดยเฉพาะ SME และ Micro SME นะครับเขาจะมีการฉายภาพให้ดูว่าตอนนี้ในปัจจุบันแล้วกันนะในประเทศไทยเวลาแบ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยใครผู้กู้และกู้เพื่ออะไรบ้างอย่าง Micro SME เนี่ยก็กู้เพื่ออาจจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนครับหรือเติบโตเป็นต้นในขณะที่ถ้าเกิดเราเริ่มขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะกู้ยืมเงินไปเพื่อไปเข้าซื้อกิจการคนอื่นนั่นก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะทำแล้วก็มีความต้องการระหว่างทางนะครับซึ่งถ้าเกิดมาวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นกันว่าหนึ่งในปัญหาของประเทศไทยที่เรามักจะพูดถึงกันก็คือว่าหลายคนอยากได้เงินแต่เข้าไม่ถึงเงินเขาก็อยากจะดูว่ากลไก private debt ตรงนี้เป็นหนึ่งในช่องทางในการช่วยได้หรือเปล่าครับทีนี้กลไกในการอินเทอร์มีเดียตเงินครับแต่ที่อาจารย์ลุงเกียรติบอกบริษัทลีสซิ่งก็ให้เงินนะครับโรงรับจำนำก็ให้เงินกองทุนก็ให้เงินแล้วมีวิธีอะไรบ้างที่เขาให้เงินกันในปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าเรามาโฟกัสแค่2ส่วนก่อนส่วนที่เป็นกองทุนกับส่วนที่เป็นแพลตฟอร์มเริ่มแพลตฟอร์มตะกี้เราคุยกันละนะครับ peer to peer ใช่crowd funding ครับซึ่งพวกนี้ทาร์เก็ตมักจะเป็นไมโคร SME จริงๆนะครับที่เราเห็นครับแต่ถ้าผ่านในกองทุนเนี่ยมันจะมีกองทุนหลายรูปแบบนะกองทุนประเภทที่แบบเอาเงินมากองเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยว10ปีให้คืนนะครับลักษณะ private equity เป็นอย่างงั้นกับหรือกองทุนประเภทที่แบบเหมือนคล้ายๆกองทุนรวมอ่ะครับใครๆเอาเงินเข้าก็เอาเข้ามาใครๆถอนออกก็เอาออกครับผมครับโดยทั่วไปเนี่ยกองทุนที่ปล่อยกู้แบบนี้มักจะเป็นกองทุนประเภทที่เอาเงินมากองเสร็จก็อยู่ได้กันยาวๆไปเลยครับอาจารย์ลุงเกียรติพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าทำไมเอาเงินเข้าเงินออกตลอดมันบริหารยากโอ้อันดับแรกก่อนเลยนะครับก็คือมันต้องขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่เราลงทุนนะว่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยมันมีสภาพคล่องมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราอนุญาตนะครับให้ทางนักลงทุนที่ซื้อกองทุนต่างๆเหล่านี้นะครับเขาสามารถเอาเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ถอนเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยนะครับปัญหาของผู้จัดการกองทุนก็คือก็จะต้องมีการเตรียมเงินเตรียมเงินมาเพื่อรองรับการถอนนะครับหรือเวลารับเงินมาก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรดีนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาซื้อพวก private debt เนี่ยด้วยความที่มันเป็น private คือเราก็ไปดีลกับผู้กู้เนี่ยเป็นทีละรายนะมันไม่ได้มีแบบเป็นตลาดที่เราจะไปต่อรองซื้อ private debt ต่อมือ2จากคนอื่นได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยจะจำเป็นนะครับที่อาจจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไร lock up period นะครับที่ไม่สามารถเอาเงินออกได้ใช่ซึ่งก็ถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนรายย่อยทั่วไปเนาะก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเข้าร่วมยากเพราะว่าซื้อกองทุนรวมเนี่ยเราเห็นล็อกอัพก็อาจจะ7ปีครับประเภทกองทุนที่เป็น SSF อย่างงี้เนาะนะครับหรือว่าถ้าแบบเป็นถึง IMF ก็ยาวหน่อยแต่ว่ามันก็มีช่องทางที่เป็นซื้อปุ๊บขายปั๊บก็ได้เพราะนักลงทุนต้องการสภาพคล่องแต่ถ้าเกิดเราต้องให้เป็นอยู่กันยาวๆ10ปีเนี่ยบางทีนักลงทุนธรรมดาทั่วไปจะไม่เหมาะนะครับประเด็นที่อาจารย์ลุงเกียรติพูดตะกี้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันมีสภามีตลาดรองในการซื้อ private debt ต่อได้แล้วอาจจะสร้างตลาดที่เป็นสร้างการลงทุนให้กับคนเอาเงินเข้าออกได้ง่ายก็ได้ซึ่งนี่เป็นหนึ่งใน recommendation ของรายงานเขาเลยว่าตอนนี้ private debt มันไม่ค่อยมีตลาดรองรับเอาง่ายๆเหมือนกับว่าเราทำ leasing ไปให้กับคนอื่นมีคนจะมาซื้อสัญญา leasing ต่อไหมจริงทำได้นะแต่ว่าก็ไม่มักทำขนาดนั้นไม่เหมือนกับตราสารหนี้ภาครัฐหรือหุ้นกู้เอกชนที่เราเห็นว่าเปลี่ยนมือง่าย
ครับอันนี้นี่เป็นมือยากประเด็นนี้นี่นะผมก็อยากจะชวนคิดอีกมุมนึงเหมือนกันเพราะว่าคือในมุมนึงเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามส่งเสริมพยายามสร้างตลาดรองมาให้เกิดการซื้อขายแต่บางครั้งถ้าเรามองอีกมุมนึงบางครั้งการเกิดขึ้นของตลาดรองเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองไม่ออกมามันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่มีใครบางคนไปส่งเสริมโปรโมทให้มันเกิดแต่ตลาดรองหลายๆเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเองเพราะมันคือมีคนอยากซื้ออยากขายของมันเองอาจจะบอกว่าที่ตลาดมันไม่มีก็เพราะว่าคนก็ไม่ได้อยากซื้อแต่แรกใช่ถูกต้องบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่ถึงแม้ว่าเราส่งเสริมไปเต็มที่นะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่อยากจะซื้อสัญญาลีสซิ่งต่อจากคนอื่นไม่อยากจะซื้อเราเองก็ไม่เป็น SME จากคนอื่นเราไม่ได้เป็นคนปล่อยกู้บริษัทนั้นเราไม่ได้ทำดิวดิลิเจนซ์อะไรอะไรแล้วแบบจะให้ผมเป็นเจ้าหนี้ต่อไปทวงต่อเนี่ยนะผมไม่ได้ปล่อยเองแล้วเราก็ต้องแล้วถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะซื้อก็ต้องมาเสียระยะเวลานานมากเลยในการตรวจสอบจริงๆซึ่งอันนี้เขาก็มีการพูดตอบกันว่าอาจจะถ้าเกิดหนี้มันมีหลักประกันรองรับอยู่อย่างน้อยหลักประกันมั่นใจได้ก็เขาก็มีการโฟกัสไว้นะว่าตลาดรองที่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับมีตลาดอะไรบ้างทีนี้ลองย้อนกลับมาว่าเขาบอกว่าในประเทศไทยแล้วกันนะมันมีอุปสรรคอะไรอยู่บ้างนะครับมีหน้านี้เขาเล่าให้ฟังอยู่ว่าที่โอกาสในเมืองไทยตอนนี้มีอะไรนะครับครับแล้วก็เป็นอุปสรรคแล้วกันเนาะนะครับปล่อยกู้โดยตรงได้ไหมเขาบอกอ๋อปล่อยกู้โดยตรงได้แต่มันถ้าเกิดมันไม่ได้มีกฎหมายรองรับพิเศษนะสินเชื่อประเทศไทยสูงสุด 15% ถ้าเกิดปล่อยกู้ไมโคร SME ครับบางที 15% ครับไม่พอนะเพราะต้นทุนในการดำเนินงานก็นั่งเยอะนะครับมันก็มีประเด็นนี้ที่เขาเน้นไปเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายตลาดในตลาดรองอย่างนี้อย่างที่คุยกันก่อนหน้านี้มันไม่มีเขาก็อยากสนับสนุนแต่ว่าในโฟกัสแอรีตรงนี้เขาบอกว่าไอ้ตัวกองทุน private equity หรือ private debt ของเราเนี่ยตอนนี้เมืองไทยพอมีบ้างนะนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเทคออฟขนาดนั้นผมว่าส่งเสริมเรื่อง private debt fund เนี่ยอาจจะเกิดได้โดยการที่ private debt fund มันก็จะกลายเป็น alternative asset class ของนักลงทุนนะที่นอกจากจะมี public debt ก็จะสามารถได้ดอกเบี้ยได้เขาเรียกว่าอะไรนะความสม่ำเสมอของ NAV เพราะว่าอีกจุดนึงก็คือprivate debt fund นี่สิ่งหนึ่งที่เอามาโม้ได้แน่นอนเลยก็คือ NAV ไม่หวือหวาเพราะว่ามันไม่ได้มีการประเมิน NAV กันทีๆเหมือนกับ public debt นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ private debt fund เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างมากทีนี้อาจารย์ลุงเกียรติบอกนะเขาก็ไปทำประเมินมานะว่าถ้าเกิดเราดูว่าเราลงทุนนะครับรวมถึงปล่อยกู้แล้วก็ลงทุนในรูปแบบอื่นเช่นเป็นหุ้นด้วยเนี่ยถ้ามาแมปดูว่าผลตอบแทนกับความเสี่ยงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็จะเห็นว่าของความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนต่ำพวกนี้คือปล่อยกู้ระยะสั้นให้รัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยกู้ระยะยาวมากขึ้นมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับผลตอบแทนก็มักสูงขึ้นตามไปด้วยสิ่งที่เขาพบในรายงานนี้ก็คือว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยกองทุน private debt ผลตอบแทนมักจะค่อนข้างดีเทียบกับการปล่อยกู้ประเภทอื่นนะแล้ว volatility หรือความเสี่ยงค่อนข้างต่ำด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตามที่ซารุ่งเกียรติบอกเลยว่าเขาอธิบายมาเลยนะนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องย้ำกับทุกคนว่าที่ดู private debt มันน่าสนใจที่ดอกเบี้ยสูง standard deviation ต่ำเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่า standard deviation ที่เขามาคำนวณมันคือ observed standard deviation ใช่เลยมันไม่ใช่เป็น standard deviation ของจริงเพราะว่ามันไม่มีการซื้อขายจริงเหมือนที่เราเห็นคราวที่แล้วนะคลิปที่แล้วดูกองทุนของBlackstone REIT private REIT ที่ทำไม volatility ต่ำจังครับอ๋อก็ราคามีรายเดือนคุณเป็นคนประกาศ NAV มาเองรายเดือนนะครับมันก็เป็นจุดที่อันนี้มันต้องมีเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับทีนี้เขาไปสัมภาษณ์คนมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูว่าแต่ละคนต้องการอะไรไงบ้างก็อยากจะคุยในหลายๆ stakeholder หลายๆ party ก่อนเพราะว่าในการปล่อยกู้เนี้ยนะครับกองทุนก็คือเป็น intermediary เป็นตัวกลางนะครับแล้วก็ระดมทุนจากนักลงทุนแล้วปล่อยกู้ต่อให้กับบริษัทเขาไปสัมภาษณ์พวก mid size corporate แล้วก็ enterprise มานะครับบอกว่าเขาต้องการอะไรสิ่งหนึ่งที่มักจะพบเลยนะคือเขาบอกปล่อยกู้มันช้าอยากตัดสินใจเร็วอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยถ้าแบบมันต้องการแล้วจริงๆแล้วก็ตัดสินใจไม่ทันมันอยู่ลำบากนิดนึงนะครับหลักประกันเดินเข้าหาแบงค์ทุกวันนี้แบงค์ก็ยังถ้าเลือกได้แบงค์อยากจะบอกว่ามีหลักประกันไหมเพราะว่าหลักประกันมันก็มีความมั่นใจให้กับแบงค์มากกว่านะครับสิ่งที่น่าตกใจนะที่น่าสนใจอย่างนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าเวลาไปกู้แล้วเนี่ยบางแบงค์บอกว่าผมให้คุณกู้ได้แค่นี้ครับ
อยากจะกู้เยอะแต่เขาบอกว่าผมไม่สามารถให้ได้เยอะขนาดนั้นหรอกนะครับเลยต้องไปหาหลายที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งนี่ก็เราฟังรู้สึกก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะปกติเรานึกว่าแบงก์ปกติน่าจะมีความสามารถในการปล่อยได้หรือมันมีการรักษาวงเงินไหมว่า1บริษัทถ้าเกิดเข้ามาประมาณนี้ผมคิดว่าให้วงเงินสูงสุดได้เท่าไหร่ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าตัวธนาคารเขาก็ต้องบริหารจัดการพวกความเสี่ยงกระจุกตัวของเงินเหมือนกันคอนเซนเทรชันอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดในมุมของธนาคารอันนี้ไม่ใช่พูดถึง SME นะครับถ้าพูดถึงรายใหญ่ก็จะมี single lending limit ครับอย่างพวกเจ้าสัวต่างๆเนี่ยคุณมีเอาบริษัทย่อยหลายๆบริษัทมากู้กันเนี่ยจริงๆแล้วบางเขาเอาวงเงินทุกอย่างมารวมกันนะเขารู้ใช่ไหมเขารู้ว่าบริษัทในเครือนะใช่ exposure จริงๆเท่าไหร่ครับแต่ทีนี้อาจารย์คณิตเอาประเด็นนี้มาพูดนะโอ้ผมก็คาดเดาเลยว่ามันน่ากลัวมากเลยมันจะกลายเป็นสึนามิของวิกฤตการเงินในอีก10ปีข้างหน้าแน่เลยเพราะว่าที่อาจารย์เมื่อกี้พูดตะกี้เหมือนกับ risk management limit ก็คือไม่ก็คือเท่ากับว่าผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการไมโครเนี่ยที่โอเคปัจจุบันตอนนี้ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้และต้องการแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงเงินทุนแต่พอเรามีตลาดไป private debt ขึ้นมาเรามีเรื่องของ private debt fund เข้ามาซึ่งเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยมันมีความ relax มากขึ้นไม่มีความเข้มงวดเหมือนธนาคารแถมก็อาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเหมือนธนาคารได้หรือเปล่าถูกเพราะว่าอะไรที่ตามที่อยู่ใน private category พวกนี้เนี่ยการกำกับดูแลทั่วโลกส่วนมากกรอตอบอกว่าก็คุณรายใหญ่ดูแลกันเองใช่หรือว่าพูดง่ายๆเวลาเกิดความเสียหายก็คือนักลงทุนโดนกันไปก็ถือว่าคุณเป็นนักลงทุนเทคความเสี่ยงไม่เหมือนกับธนาคารเนี่ยธนาคารเขาเข้มงวดก็เพราะว่าเขามีเงินฝากแล้วตัวธนาคารกลางก็ต้องป้องกันไม่ให้ธนาคารหนี้เสียเยอะไม่งั้นเดี๋ยวคนฝากเงินก็จะเจ็บแต่สมมติพอมันเป็น private debt fund เนี่ยมันจะไม่มีใครแคร์เขาพอไม่มีใครแคร์เขาเนี่ยโอ้โหทีนี้ปล่อยกู้ SME กันสนุกสนานเลยคนที่ลงทุนก็สนุกสนานเพราะได้ดอกเบี้ยสูง SME ก็ชอบเพราะว่าได้เงินได้เงินดีทีนี้มันก็กลัวว่ามันจะเกิดฟองสบู่ของไอ้นี่ SME ที่เวลาพอมันเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วมันชำระไม่ได้เนี่ยจริงก็มีคนกลัวเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเราดูรายงานให้จบเดี๋ยวไปดูประเด็นแล้วกันอ่านข่าวมาก็มีลักษณะเหมือนกันเดี๋ยวเขาบอกว่าไปดูวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วว่ามีประเด็นอะไรบ้างก็มี3อย่างหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือว่าตอนนี้บางทีมันก็มีเป็นข้อจำกัดอยู่ว่าการจัดตั้งกองทุนพวกนี้เอาจริงในบ้านเรานะครับการจัดตั้งกองทุนลักษณะ private equity ไม่ได้ง่ายที่คิดมันมีกติกาต่างๆมากมายที่ทำให้ได้ protection ไม่ครบถ้วนที่คนเขาอยากได้กันนะครับส่วนตัว2เองเลยก็คือเขาบอกว่าตัวตลาดเองหรือก็ตัว stakeholder เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความพร้อมมากสำหรับการรับตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าการจัดตั้งprivate debt fund มันบุคลากรก็มีอุปสรรคคนที่ยังคุ้นเคยพวกนี้ก็มีไม่เยอะมากนะครับไปจนถึงเรื่องตัว regulator ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นพวกนี้เท่าไหร่นะครับและสิ่งที่สำคัญผมว่าอันที่3เนี่ยไม่ได้แค่เรื่อง private debt fund มันคือเรื่องตลาดสินเชื่อเลยก็บอก information asymmetry ว่าสุดท้ายเวลาเหตุผลอย่างนึงนะที่แบงค์ไม่ปล่อยกู้อ่ะเอาจริงก็คือแบบก็ไม่มีข้อมูลใช่ไม่มีงบไม่มีงบครัวเรือนไม่มีอะไรใช่ครับอันนี้ผมเป็นประเด็นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องแค่private debt fund อะไรละแต่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาพใหญ่เลยเขาก็มีพูดเหมือนกันนะควรจะต้องมีแบบcollateral registry เพราะว่าเราเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง digital factoring เนี่ยที่เวลาบริษัทเนี่ยมี invoice เรียกเก็บเงินจากคนอื่นได้แต่ในอดีตเนี่ยใบเรียกเก็บเงินเดียวกันเนี่ยเวียนเทียน5ที่ครับผมเราก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยใบค้ำประกันเงินกู้ที่ไหนอยู่หรือเปล่ามันก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการแชร์ข้อมูลถึงกันถ้าเกิดเราเองเป็นแบงค์เราก็ไม่มั่นใจว่าหลักประกันที่ว่านี้เฮ้ยมันกู้จริงหรือเปล่าครับผมปัญหาที่อาจารย์คณิตพูดเมื่อกี้นี่มันเป็นปัญหาโลกแตกแล้วนั่นสิเพราะว่าในประเทศไทยก็เพิ่งเกิดปัญหานั้นมาในอุตสาหกรรมโบรกเกอร์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ที่เขามีการอะไรอ่ะเอาหุ้นตัวนึงไปค้ำแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ไปขายทันทีแล้วปัญหาก็คือมันเกิดจากการที่มันไม่มีการแชร์ข้อมูลเราไม่รู้ใช่ว่าไอ้นักลงทุนคนเดียวกันเนี่ยมันเทรดกันกี่พอร์ตแล้วยิ่งหลักประกันในโบรกเกอร์ดีลเลอร์เนี่ยก็คือว่าสมมุติเรากู้100อ่ะเขาให้วางแค่50แล้ว50ที่ว่าในซ้ํา5ที่ใช่ว่าโอ้เนี่ยเนี่ยก็คือมันเป็นปัญหาโลกแตกเพราะว่าพอเราจะสั่งให้ทุกคนนะต้องแชร์ข้อมูลทุกคนก็บอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวฉันเสีย
advantage นะคือแบบเอ้ยคนอื่นก็เห็นฉันหมดเลยดิว่าฉันมีลูกค้าคนไหนขนาดไหนมันก็จะไปเป็นมุมนั้นอีกครับนะครับพูดยากจริงซึ่งผมว่าประโยชน์หลักของรายงานนี้นะคือทำให้เราเห็นว่าตัว value chain ในประเทศไทยแล้วก็ตัวแหล่งของเงินทุนแล้วกันนะครับที่เป็นรูปแบบของหนี้เนี่ยจริงๆมีเยอะมากนะครับและอุปสรรคที่มีเนี่ยมักจะคล้ายๆกันเพราะว่าเจ้าหนี้จริงๆอยากให้นะครับแต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่าจะคืนหรือเปล่าถึงไม่ให้ไงนะครับหรือว่าถ้าอยากจะให้เนี่ยดอกเบี้ยที่สูงมันก็สะท้อน2 อย่างว่าเสี่ยงมากผมให้ได้แต่ก็ต้นดอกสูงหรือผมให้ได้แต่ต้นทุนในการลดความเสี่ยงผมมันมีก็มีต้นทุนก็ต้องไปคิดเป็นรายได้เป็นดอกเบี้ยตามไปด้วยนะครับรายงานแล้วก็มีหลายๆอย่างที่จะ recommend นะผมจะให้ลิงก์ข้างล่างไว้หรือทุกท่านไปตามอ่านได้แล้วกันจริงๆมัน160กว่าหน้าครับเรามาแค่20นาทีใช่มันก็เลยประมาณนั้นนะครับได้ครับแต่อยากจะคุยเรื่องประเด็นที่อาจารย์รุ่งเกียรติบอกก่อนนิดนึงว่าสมมติมันเฟื่องฟูมากครับไม่มีใครดูมันเกินเลยได้ไหมนะครับจริงๆก็มีคนกังวลเรื่องนี้นะครับผมว่าถ้าจำไม่ผิดเรตติ้งเอเจนซี่แหละเป็นคนพูดปีที่แล้วเหมือนกันนะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้นในตัวหน้าหนังสือพิมพ์นะเขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งก่อนเลยว่าทำไม private debt fund ถึงโตในต่างประเทศเพราะแบงค์ไม่ปล่อยเลยไปกู้จากที่นี่แต่ย้อนกลับมาให้จารุกิจบอกถ้าแบงค์ไม่ปล่อยแล้วพวกนี้ปล่อยมัน either แบงค์กลัวเกินไปหรือพวกนี้จริงๆเสี่ยงสูงมากแต่เรายังพอยอมรับได้อยู่แต่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงดอกเบี้ยต่ำครับตอนนี้ดอกเบี้ยขึ้นแล้วนะครับดอกเบี้ยขึ้นสิ่งที่เขากลัวกันก็คือก็คือพูดง่ายๆ debt cycle มันจะเป็น overhang อ่ะนะใช่ก็คือไม่มีปัญญาจ่ายหนี้นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เขากังวลกันเลยขึ้นมาเลยแหละนะครับเพราะว่ากองทุน private credit fund private debt fund ต่างๆเหล่านี้เนี่ยคืออีกฝั่งเราไม่เหมือนกับลงทุนในหุ้นที่แบบว่าโอเคยังไม่จ่ายก็ปันผลก็เก็บไว้ก่อนวันหลังกำไรก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยกู้ไปแล้วเขาไม่จ่ายหนี้ในระยะที่กำหนดอันนี้แหละนะครับก็จะเป็นปัญหาขึ้นได้ดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทางวงการเขาจับตาดูเหมือนกันว่าความเฟื่องฟูที่เกิดขึ้นจากช่วงภาวะดอกเบี้ยต่ำตอนนี้ภาวะดอกเบี้ยขึ้นแล้วเราจะเหมือนกับพลิกเข็มหรือเปล่าครับนะครับได้ครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเวลาจบลงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ